กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยนะคะพูดคุยกันแล้วก็มีความรู้มาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะไม่ใช่แค่ให้คุณผู้ชมพี่ตั้มจริงๆให้เราด้วยตัวดีเลยนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเรียกว่าต้องรู้เยอะมั่วตลอดพี่ตั้มนี่มั่วตลอดนะคะวันนี้ค่ะเราเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้กับเราถึงที่นี่เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะทันตแพทย์หญิงพิมพ์สิริถุงสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้นะคะพี่ตั้มเราคุยกันเรื่องกลิ่นปากค่ะคุณหมอนะคะในฐานะที่คุณหมอเป็นทันตแพทย์เนี่ยนะรับรองว่าวันนี้นี่สนุกแน่นอนพี่ตั้มนะคะต้องขออนุญาตถามคุณหมอก่อนตอนแรกเลยค่ะว่ามดเคยอ่านเจอเขาบอกว่าช่องปากเนี่ยเป็นอวัยวะที่สกปรกที่สุดทำไมเขาถึงได้พูดแบบนี้คะคุณหมอเขาอาจจะเห็นว่ามันเราได้ทานอะไรเข้าไปทางปากเยอะคือนึกดูว่ามันด่านแรกที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็มันก็เป็นช่องเดียวลงไปถึงถ่ายออกไปใช่เพราะฉะนั้นอาหารกลุ่มนี้มันก็คือกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็เราทานอาหารก็พอทานเสร็จก็จะหมักหมมอยู่ในนี้แล้วเราก็บางทีเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดก็ต้องเน้นเรื่องการทำความสะอาดนะคะครับผมได้ครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบละเลยนะคือจริงๆนะอย่างเราบางทีเรารู้สึกว่าเราละเลยหรือไม่รู้ตัวอ๋อคือเรามีความรู้สึกว่าเอาพูดกันตรงๆคุณหมอสนใจใบหน้ามากกว่าตรงนี้ลืมคือตรงนี้ลืมตลอดคือหน้าต้องเด้งสวยอยู่ตลอดไงแต่ว่าเอ้ยลืมดูแลเรื่องสุขภาพในช่องปากมีหลายคนมากนะคะคราวนี้ต้องถามคุณหมอค่ะว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องแบบกลิ่นปากคนส่วนใหญ่ที่มีกลิ่นปากเขารู้ตัวไหมคะคุณหมอหมอคิดว่าส่วนหนึ่งอะเขาทราบค่ะแต่ว่าส่วนคือเขาไม่ทราบจริงๆต้องมีคนทักเพราะชินคือมันอยู่กับตัวเองจนชินมันเป็นกลิ่นตัวเองใช่ก็ชินว่าแบบไม่ได้กลิ่นไงแต่ว่าถ้ามีคนทักบ่อยๆอาจจะแบบเนาะมีกลิ่นปากครับคือกลิ่นปากมันมี2อย่างใช่ไหมคือแบบว่าสมมติว่าเรากินอะไรตอนนี้แล้วเรามีกลิ่นปากก็คือมีเลยตอนนั้นก็คือมีอาหารตอนนั้นเลยใช่เป็นกลิ่นอาหารกับกลิ่นที่สองเนี่ยเพื่อนบางคนนะคุณหมอเรื้อรังอ๋อมันกลิ่นมันอยู่อย่างนี้กลิ่นหมักหมมเรื้อรังใช่กลิ่นนั้นเรื้อรังกลุ่มนี้บางทีเขาไม่ทราบนะคะเพราะว่าเขาอยู่กับตัวเองนานมากจนชินครับค่ะเขามีวิธีทดสอบไหมพี่ตั้มอย่างเช่นตอนต้นรายการที่น้องทำอย่างเงี้ยเป็นไงทดสอบเจอไหมไม่อยากไม่กล้าไม่กล้าบอกเลยกลัวเป็นลมวันทำมันทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอได้ค่ะเขาคือมีคนเขาเขียนไว้ว่าให้เอาแบบกระดาษแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลียไว้แล้วอีกครึ่งชั่วโมงให้มาดมแต่ว่าไม่กล้าแนะนำคนมะไม่กล้าแนะนำคนเอาข้อจริงความชินตัวเองก็อยากจะยังเผลอผ่าอยู่ดีหรือก็ได้กลิ่นน้อยกว่าปกติใช่เข้าข้างตัวเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์กับเรื่องบุคลิกภาพไหมคุณหมอมากมากถูกไหมครับในแง่มุมไหนบ้างครับที่คุณหมอแนะนำได้ก็เวลาเราคุยกับคนอื่นนะถ้าเขามีกลิ่นนี้เราก็แบบจะนิดนึงแล้วบางทีทำงานติดต่อกับคนอื่นก็จะยิ่งแบบบางทีเสียธุรกิจนิดนึงนะนิดนึงนะจำเป็นนะเพราะบางคนเขาไม่อยากคุยด้วยสมมติขายของเคาน์เตอร์พอมีกลิ่นลูกค้าอาจจะย้ายคุยเก่งสินค้าดีแต่ขอย้ายไปเคาน์เตอร์อื่นได้ไหมอย่างเงี้ยเกี่ยวนะพี่ตามอย่างเช่นแบบอย่างกิฟเฟอรีนอย่างเงี้ยสินค้าเรื่องความสวยความงามพี่ตามถูกต้องอยู่ดีไปคุยเรื่องหน้าตึงแต่แบบนางปากเหม็นเงี้ยก็ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องต้องมาด้วยกันมันต้องมาด้วยกันสัมพันธ์กันไปหมดกลายเป็นว่างามทุกอย่างแล้วคราวนี้คุณหมอค่ะเวลาสมมติว่าเราเจอคนที่มีกลิ่นปากเนี่ยเราจะเตือนเขายังไงคะคุณหมออันนี้เป็นอะไรที่แบบยากที่สุดเลยค่ะคือถ้าเราสนิทกันจริงๆพูดมันก็สนิทยังเคืองนะบางทีถ้าไม่ถูกจังหวะใช่ใช่ใช่คือต้องพูดแบบมีวิธีพูดนะก็อาจจะเตือนแบบเราว่าตัวเองไปเช็คฟันหน่อยไหมเราว่ามันมีกลิ่นอะไรอย่างนี้รู้นะอันนี้อย่างเงี้ยจะรู้ไงแต่ถ้าไปหาคุณหมอหน่อยนะใช่แต่ก็กลัวฟันกันนี่กลัวเสียเพื่อนเหมือนกันนะจริงๆนะบางทีแบบกลัวเสียเพื่อนเหมือนกันนะคะไม่แล้วพอคนฟังอ่ะมันเสียเซลล์แบบคืออย่างบางทีสมมติว่ามีคนทักเราหมดลองคิดนะพี่เราก็เข้าใจคนที่เขาเตือนเรานะแต่เราเองอ่ะเสียเซลล์คือเสียไปเลยอ่ะใช่น่ากลัวจังเลยคราวนี้ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจะมาเวลาไหนกลิ่นปากอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเช้ากลางวันเย็นต้องทานอาหารก่อนไหมครับถึงจะมีหรือว่าเขามีมาก็ต้องมีมันเป็นได้หลายแบบคือกลิ่นปากจากที่ทานอาหารจากอาหารที่เราทานใช่ไหมคะแล้วก็กลิ่นปากจากที่ตอนเช้าอย่างเงี้ยเวลาเรานอนนานๆเนี่ยน้ำลายมันก็ยังน้ำลายบุ๋มที่เขาเรียกว่าน้ำลายอันนั้นเลยอันนั้นเลยคือตื่นเช้ามาจะเหม็นผิดปกติครับผมเขามีวิธีนะเขามีวิธีว่าตื่นเช้ามาเนี่ยให้ทานอาหารก่อนอาหารเช้าเป็นตัวช่วยลดกลิ่นปากมากๆเลยครับใช่ค่ะสำหรับคนที่สมมติว่านอนหลับไปแล้วตื่นเช้ามารู้สึกว่ามีกลิ่นปากมากกว่าปกติอันนี้ถือว่าผิดปกติถูกไหมคะคุณหมอ
มันต้องแล้วแต่ว่าเขารู้สึกเองหรือว่าเขาเป็นจริงๆด้วยนะคะคือบางคนเขารู้สึกมากแต่เขาอาจจะไม่ได้เยอะบางคนไม่รู้สึกแต่จริงๆเขาอาจจะเยอะพูดยาคุณหมอคะทางการแพทย์มันมีการตรวจไหมมันไม่มีขนาดนั้นอันที่เมื่อกี้บอกที่บอกว่าให้เลียแล้วทิ้งไว้30นาทีแล้วกลับมาดมอะค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้มีการตรวจมันไม่มีการวัดค่าไม่มีไม่มีไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นว่ามีปริมาณจุลินทรีย์เท่านั้นเท่านี้จะเรียกว่าใจตัวเองล้วนๆความรู้สึกเอาเป็นว่าไม่ว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่ถ้ารู้สึกก็แย่ก็แย่ถูกไหมคะมันจะทำให้เราขาดความมั่นใจนะค่ะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาถามคุณหมอในเรื่องของสาเหตุค่ะว่าไอ้เจ้ากลิ่นปากเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วมันมีกี่สาเหตุเกิดได้จากอะไรบ้างคะคือสาเหตุของกลิ่นปากมันจะมีจากว่าเกิดจากในปากจริงๆเช่นว่าทำความสะอาดไม่ดีมีฟันผุเหงือกอักเสบมีปัญหาเรื่องเศษอาหารติดซอกฟันค้างไว้หรือว่ายังแปรงลิ้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมกับสาเหตุที่มันไม่ได้มาจากในช่องปากก็คือมันมาจากระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นไซนัสอักเสบเป็นท้องผูกเรื้อรังมีโรคไตอะไรบางอย่างก็มีกลิ่นได้มาได้หลายทางมากเลยใช่ไม่ใช่แต่ในปากนะคะทางระบบอื่นก็มีด้วยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตพี่ตั้มขออนุญาตถามรายละเอียดว่าเช่นระบบทางเดินหายใจทำไมถึงส่งกลิ่นออกมาคะมันใช้นี่ท่อเดียวกันมันลงออกมาทางเดียวกันใช่อย่างไซนัสหรือว่าหวัดหรือทางเดินหายใจนี่มันออกมาทางนี้เหมือนกันหมายความว่าพอมันอักเสบแล้วข้างในมันอาจจะมีกลิ่นมันก็ใช่มีกลิ่นออกมาหรือว่าทางเดินอาหารมันก็คือท่อเดียวกันกับอันนี้เขาเห็นทางปากนี่เป็นทางออกใช่แล้วเป็นทางออกทำไมไม่ออกให้ถูกทางจะไม่เข้าใจมันเลือกได้ไม่เยอะมันเลือกได้ไม่เยอะมันมีให้เลือกอยู่นิดเดียวอ๋อหรอคุณหมอแล้วถ้าเกิดเฉพาะที่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในปากนะครับเฉพาะในปากนะครับเอาเข้าจริงกลไกที่ทำให้เกิดกลิ่นนะครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับมันเป็นเชื้อแบคทีเรียแล้วก็มีที่ก่อสารบางอย่างพวกซัลเฟอร์แล้วก็มีกลิ่นออกมาค่ะพวกนี้เพราะฉะนั้นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียนี่เป็นเรื่องสำคัญการทำความสะอาดในปากเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเกิดมันไม่มีแบคทีเรียมันก็ไม่มีไปตัวไปทำให้มันมีกลิ่นลงมาใช่ไหมคะคราวนี้พอถ้าเกิดกลไกรู้ละว่ามีแบคทีเรียตำแหน่งไหนในปากเราเนี่ยมักจะเป็นตัวแบบหมักกลิ่นมากที่สุดใช่ไหมซอกฟันซอกฟันซอกฟันบางคนแปรงฟันดีมากเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ไหมขัดซอกฟันมองข้างหน้านี่เงาเลยว่าซอกฟันนี่สะอาดเลยไม่ได้เลยนะคะหรือบางคนใส่ฟันปลอมก็อยู่ใต้ฐานฟันปลอมอ้าวแล้วเขาทำยังไงคะคุณหมอก็ต้องถอดออกมาทำความสะอาดจริงๆอย่างถ้าคนใส่ฟันปลอมก็จะแนะนำว่าควรที่จะทั้งทานอาหารเสร็จเอาออกมาบ้วนน้ำแล้วก็แอบออกมาล้างในห้องน้ำนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะจิบน้ำบ่อยๆจริงๆน้ำนี่ช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยทานน้ำบ่อยๆนี่น่าจะลดปริมาณการเกิดจุลินทรีย์ได้แล้วเมื่อกี้ที่ได้ยินคุณหมอพูดว่าบางคนเนี่ยแปรงลิ้นไม่สะอาดไอ้เจ้าลิ้นเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญด้วยไหมคะเป็นก็คือบางทีแปรงฟันอะไรเสร็จแต่ลิ้นเนี่ยนะคะต้องอย่าลืมต้องแปรงเขาด้วยสักนิดหนึ่งเขามีการแปรงโดยใช้แปรงสีฟันกับเขามีที่ขูดลิ้นนะคุณหมอเคยเห็นไหมใช่เคยเห็นต่างกันไหมฮะใช้แปรงก็พอค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรหนักไม่จำเป็นที่จะต้องไปแปรงที่แบบขูดใช่ที่ขูดลิ้นเขาใช้สำหรับอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีบางเคสค่ะแต่ว่าถ้าคนไข้ใช้เองทุกวันนะก็ใช้แปรงเถอะโดยปกติแปรงก็แปรงเดียวกันที่เรากับแปรงฟันเสร็จก็แปรงลิ้นนิดนึงแต่ผมสังเกตเห็นแปรงสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยข้างหลังเขาของแปรงนึกออกไหมฮะมันก็จะเป็นปุ่มๆนะสำหรับนวดเหงือกนวดลิ้นประมาณอย่างนี้ก็สนุกดีแต่ว่าก็ใช้อะไรก็ได้ใช้ด้วยแต่ควรทำความสะอาดลิ้นด้วยต้องทำสักนิดนึงแค่บ้วนปากไม่พอใช่ไหมไม่พอบ้วนปากไม่พอค่ะบ้วนปากเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ในทางการทันตแพทย์เนี่ยการบ้วนปากเนี่ยไม่ได้ช่วยในการทำให้ลดการเหงื่ออักเสบหรือกลิ่นปากเลยนะคะแล้วช่วยได้แป๊บนึงคือหลังทานอาหารรู้สึกสดชื่นแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ช่วยในระยะยาวคือควรจะทำความสะอาดให้มันถูกวิธีใช่คือด้วยการแปรงการใช้ไหมขัดซอกฟันอย่างเงี้ยน้ำยาบ้วนปากช่วยให้สดชื่นแป๊บนึงให้ลมหายใจสดชื่นมากกว่าสดชื่นนิดนึงแก้ไขปัญหาทาวรค่ะคุณหมอคะพวกแบบรูปฟันขึ้นผิดปกติเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเศษอาหารเข้าไปติดไหมคะเพราะว่าเวลาฟันซ้อนเกหรือขึ้นที่มันไม่เรียงตัวปกติเนี่ยทำความสะอาดยากค่ะพอทำความสะอาดยากมันก็ไปสะสมก็กลิ่นก็ออกมามากขึ้นบางคนก็ไม่รู้นะพี่ตั้มคือเหมือนเราไม่รู้อะใช่เพราะฟันซ้อนมันแปรงยากขึ้นนะคะบางทีฟลอสยากด้วยใช้ไหมขัดซอกฟันยากด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นแบบฟันผุนะคะคุณหมอฟันผุนี่ตัวทำให้มีกลิ่นเลยเอาหรอใช่เพราะตรงนั้นจะแบคทีเรียเยอะแล้วก็เป็นหลุมเข้าไปแล้วก็แบบเศษอาหารก็ยังอยู่ในนั้นมันก็อยู่ในนั้นทำความสะอาดยากเข้าไปอีกก็เลยยิ่งเป็นที่หมักหมมพิเศษใหญ่เลยใช่
ช่ใช่โอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยนี่คือทุกอย่างเลยนี่คืออยู่ในร่างกายสลับกันครบทุกอย่างเลยแหละอยู่ในปากครบทุกอย่างครบทุกอย่างเลยครับคุณหมอแล้วกลิ่นปากของเด็กกับผู้ใหญ่มันก็ต่างกันไหมครับสาเหตุหรือว่าในทางการแพทย์นี่เขาจะบอกว่าเด็กมีกลิ่นปากเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ส่วนมากมันจะเป็นโรคเด็กเนี่ยพวกนี้จะเป็นโรคเช่นเป็นหวัดเป็นคออักเสบเป็นระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเด็กเล็กๆไม่ค่อยมีกลิ่นจากในปากเขาว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จอย่างไรไม่รู้เหมือนกันแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้มีแบบว่างานอะไรมารองรับแต่เขาว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นโรคอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมพี่ตามผู้ใหญ่เนี่ยมันกินเยอะใช่กินหลากหลายกันแล้วก็ไหมคะคุณหมอเวลาเราก็ผ่านมานานไงเราก็กินเยอะใช่ไหมเราก็ออกศึกมานานใช่แล้วสูบบุหรี่คุณหมอใช่บางทีสูบบุหรี่ดื่มเหล้าลืมแปรงฟันส่วนมากเด็กๆก็พ่อแม่แปรงให้ครับพอโตขึ้นก็ลืมแปรงฟันไม่ลืมค่ะคุณหมอไม่ได้เขียนมดบอกมดไม่ลืมแต่ขี้เกียจมันเรื่องคนละเรื่องกับเรื่องลืมค่ะครับผมเออนะคะคราวนี้ค่ะกลิ่นปากที่เราคุยกันเนี่ยนะคะสามารถป้องกันได้ก็คือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีใช่แล้ว2แปรงลิ้นใช่แปรงลิ้นนี่ต้องทุกครั้งไหมคะคุณหมอก็อย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีนะคะมีการต่อรองนิดนึงมันก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าเลยแบบแปรงฟันอาบน้ำเขาต่อรองทุกเรื่องค่ะนี่เขาดูสวยและสะอาดมากนะเขามีเทคนิคพิเศษครับวันนี้ดีใจมากเลยเนี่ยคุณหมอคะเวลาแปรงลิ้นเนี่ยมันต้องแบบลึกเข้าไปถึงไหนคะเท่าที่ไหวอ่ะอันนั้นน่ากลัวนิดนึงเอาแบบถึงลำไส้แล้วครับแล้วก็คือแบบว่าบางคนเขาอาเจียนง่ายคือแบบมันก็รู้สึกว่ามันแบบคือถ้าเกิดลึกๆเอาเท่าที่ไหวนะคะเท่าที่ไหวไม่ต้องไปบังคับมันมากก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยใช่แล้วแล้วอย่างพวกน้ำยาบ้วนปากล่ะคุณหมอเขาช่วยบ้างได้มั้ยนิดเดียวช่วยให้สดชื่นนิดนึงแต่ว่ามันถ้าเกี่ยวกับกำจัดแบคทีเรียน้อยมากใช่ไหมครับคือจะต้องบอกว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันมีข้อที่ต้องพึงระวังเล็กน้อยก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะอาจจะมีถ้าบางชนิดเนี่ยตั้งแต่ยี่ห้อถ้าเป็นกรดบ้างเนี่ยบางทีเคลือบฟันเสียบางทีก็มีแอลกอฮอล์เยอะก็จะทำให้เยื่อบุผนังช่องปากเป็นแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยตามบางยี่ห้อนะใช่แล้วเราจะรู้ตัวไหมครับแสบเราแสบใช่ไหมฮะคือตัวเราจะรู้แหละว่ามันรู้สึกแบบไม่สบายแสบร้อนก็คืออาจจะต้องผสมน้ำนิดนึงนะคะไปใช้เพียวๆทุกวันไม่ได้นะเรารู้สึกได้เองเลยพี่ตั้มหนูแสบค่ะแสบแต่บางทีเขาบอกครับถ้าใช้แล้วกรุณาอย่าใช้น้ำตามทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นไม่รู้เขาว่าแต่กลัวนะเพราะว่าเคยแต่ไม่ควรนะถ้ารู้สึกไม่ดีควรจะต้องให้ดูแลตัวเองดีกว่าแล้วหมากฝรั่งล่ะคุณหมอบางคนเขาจับหมากฝรั่งใช่ไหมเช่นบางคนเขาเคลมเลยนะว่าแบบเป็นกำจัดแบคทีเรียอะไรอ่ะเวลาเราอมเวลาเราเคี้ยวมันช่วยบ้างแต่มันไม่ได้ช่วยทั้งหมดตำแหน่งไหนที่หมากฝรั่งเขาพาออกได้ก็ออกได้แต่ว่าตามซอกตามอะไรบางทีเขาออกไม่ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดฟังอย่างนี้แล้วไหมขัดฟันน่าจะเวิร์กกว่าดีที่สุดเลยใช้ไหมขัดซอกฟันนะคะเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยหมอแนะนำที่สุดเนี่ยคุณหมอแนะนำแต่เอากันจริงๆนะเราไม่ค่อยฮิตนะพี่ตั้มมันใช้ยากเหมือนกันเราไปฮิตน้ำยาบ้วนปากเขามันง่ายกว่าไงไปฮิตไหมจิ้มฟันไปจิ้มฟันก็ง่ายหาง่ายด้วยแล้วหาง่ายตามตัวทุกร้านก๋วยเตี๋ยวมีใช่แต่เดนทัลฟลอสเขาไม่แจกนะคะแต่ว่าไหมขัดฟันเนี่ยน่าฟังดูแล้วน่าจะเวิร์กที่สุดเป็นตัวที่ดีที่สุดอันนี้เราพูดถึงอุปกรณ์เสริมคือแปรงฟันยังต้องแปรงอยู่นะใช่ไหมคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมคือต้องจำว่าเราแปรงฟันได้ดียังไงก็ตามแต่ซอกฟันเนี่ยนะคะแปรงเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพอแปรงเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้ไหมขัดซอกฟันช่วยแล้วพวกตามโฆษณาที่เขาแบบแปลงหัวเล็กที่เขาทำเป็นภาพแบบโอ้ยเคลียฟันเห็นปูนหรือว่ามันเป็นได้จริงไหมก็ไม่รู้หมอถ้าเกิดว่าเขาเล็กมากๆแล้วก็เข้าไปตรงซอกเหงือกกับฟันได้จริงๆอ่ะก็ดีแต่ว่าคนไข้สามารถจะแปลงได้ขนาดนั้นไหมขึ้นกับฝีมือคนไข้ด้วยนะไม่ได้ขึ้นกับหัวแปลงอย่างเดียวเป็นศิลปะมันเป็นวิธีแปลงของคนไข้ด้วยของเราด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวยังหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ